เพี้ยในแปลงผักค่ะเพี้ยในยอดถั่วฝักยาวอันนี้มีทั้งมดนะคะมีมดแล้วก็เพี้ยขึ้นเยอะมากนะคะตอนนี้เราจะมากำจัดเพี้ยถั่วฝักยาวกันค่ะส่วนประกอบในการกำจัดเพี้ยของเราวันนี้นะคะจะมียาสูบค่ะยาสูบแช่น้ำทิ้งไว้นะคะ1คืนน้ำส้มสายชูค่ะและน้ำยาล้างจานค่ะอันนี้เป็นน้ำส่วนผสมที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเทใส่เครื่องฉีดค่ะคุณมีที่กรองให้ด้วยชิดเลยยอดนี่ยังไม่โดนเลยต้นไม้มาใส่อันนี้ต้นนี้เยอะมากใบหลายแห่ต้นนี้ต้นนี้อีกนี่ใบวะนี่ผิดไหมอ่ะยังมีเพียบแป้งด้วยที่ยอดพริกก็มีเพียนะคะแล้วก็จะฉีดพร้อมกันกับถั่วฝักยาวเลยค่ะส่วนปริมาณการใช้ส่วนผสมของเรานะคะมียาสูบซื้อมาจากตลาดนะคะ1ขีดใช้ไป1ส่วน3แช่น้ำ1ลิตรนะคะแช่ไว้1คืนแล้วก็เอามากรองเอาเฉพาะน้ำนะคะมาผสมกับน้ำเปล่าอีก2ลิตรรวมเป็น3ลิตรค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะเป็นสูตรที่เราเอามาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมของผักที่เรามีอยู่นะคะบางท่านอาจจะเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในแบบฉบับของตัวเองก็ได้นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะ
ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ